การกลับมาในรอบ987วันที่ยิ่งใหญ่ปลดล็อกผลลัพธ์แบบเดิมๆ3เรื่องใหญ่ที่มีการทุบสถิติและลั่นทุกวงการจนเกาหลีเริ่มหวาดกลัวและหวั่นวิตกเกี่ยวกับลิซ่าว่าจะเตรียมทุบนัมเบอร์วันระดับโลกร่วม12ปีส่วนสื่อแฟชั่นมีการเปรียบเทียบกับลิซ่าและความเซ็กซี่ของเธอแต่เธอยังคงชนะขาดลอยด้วยสิ่งนี้ครับจินกิ K-POP NEW PODCAST สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกกับที่ลิซ่าลิซ่ามาโดบานลิซ่าแบล็คพิงค์มีการสวมชุดรีไซเคิลแบรนด์ดังของไทยในการร่วมงานปาร์ตี้ที่โมนาโกพร้อมมีการถ่ายภาพคู่กับมาร์คเอมิเลียนแฟร์สต็อปเบิร์นซึ่งเป็นนักแข่งรถแชมป์ระดับโลกจากทีมเรดบูลที่แทบจะไม่ถ่ายรูปกับคนดังคนไหนมาก่อนแต่มาถ่ายภาพกับลิซ่าอีกครั้งล่าสุดลิซ่าได้มีการโพสต์ภาพบนเรือยอชที่ตัวเองได้ร่วมงาน after party ในชุดของแบรนด์พิพัชราซึ่งเจ้าของแบรนด์คือเพชรพิพัชราแก้วจินดาภรรยาคนเก่งของพระเอกดังชอนจินดาโชติที่นำฝาขวดน้ำสีทองมาผลิตเป็นชุดสวยให้กับลิซ่าโดยเฉพาะชุดที่มีการไล่ระดับของสีทองกว่า 80% ที่มาจากฝาขวดน้ำทั้งหมดและไม่ได้มีการย้อมสีเพิ่มแต่อย่างใดส่วนอีก 20% ที่เหลือจะใช้กล่องพลาสติกใส่อาหารสีใสมาทำเป็นชุดนี้ด้วยและทำให้เกิดการรังสรรค์ชุดนี้ในระยะเวลาเพียงแค่7วันนับเป็นงานละเอียดที่มีการเสริมให้ลิซ่ามีความโดดเด่นมีรูปร่างที่มีส่วนโค้งส่วนเว้าอย่างชัดเจนทำให้ทุกคนมองว่าลิซ่าไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่แต่ก็ทำให้ทุกคนยังมองลิซ่าอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีอีกสื่อหนึ่งสื่อแฟชั่นรายงานข่าวนี้ด้วยนะครับซึ่งงานปาร์ตี้ครั้งนี้เรียกว่าเป็นงานเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชันใหม่ของ New Tag Heuer Monaco ซึ่ง Tag Heuer ก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้บริหารคือ Frederic Arnault นะจ๊ะซึ่ง Tag Heuer ยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักของ F1 Monaco กลางปีหรือกลองปี2024ในภาษาฝรั่งเศสนะซึ่งมีการถ่ายรูปลิซ่าร่วมกับเฟรมกับมาร์คเอมิลียันแฟร์ซับเบิร์นซึ่งเป็นนักแข่งรถแชมป์ระดับโลกจากทีมเรดบูลปรากฏอีกครั้งซึ่งปกติแล้วมาร์คจะไม่ค่อยมีการถ่ายรูปกับใครแต่คราวนี้ถ่ายรูปกับลิซ่าเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วและมาร์คยังได้มีการมอบลายเซ็นที่เซ็นบนกระเป๋าทรงหมวกกันน็อกที่เคยถือไปร่วมโบกธงตราหมากรุกที่ตอนนั้นลิซ่าได้ไปงานที่ไมอามี GP ดังกล่าวมาด้วยครับโดยรายละเอียดของชุดรีไซเคิลซึ่งมีคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติยังคงรู้สึกถึงความประทับใจว่าเอาชุดรีไซเคิลมาให้ลิซ่าใส่จะออกมาเป็นรูปแบบใดแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนชื่นชอบให้คะแนน10เต็ม10กันเลยทีเดียวซึ่งชุดนี้มีการออกแบบโดยพิพัชราซึ่งเป็นแฟนของชอนจินดาโชตนั้นทุกคนยังมองว่าการนำฝาขวดพลาสติกและกล่องข้าวพลาสติกสีใสมารีไซเคิลมากกว่า 1,800 ชิ้นและสร้างสรรค์โดยการไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มเพื่อเสริมสร้างมิติภายใต้คอนเซปต์ sustainability ถ้าแปลกันตรงตัวก็คือหมายถึงความยั่งยืนก็คือเหมือนเป็นการว่ารักษาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับจนชุดดังกล่าวเนี่ยยังคงมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมากเพราะชุดดูหรูสีสันสะดุดตาคนทั่วโลกยังคงพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดพระเอกหนุ่มชื่อดังชอนจินดาโชตได้ออกมาเขียนคอมเมนต์แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากหัวใจโดยตรงหาลิซ่าผ่านทางช่องทาง Instagram @lalalalisa_m เนื่องในโอกาสที่ศิลปินสาวดังกล่าวมีการสนับสนุนผลงานดีไซเนอร์ของไทยทางฝั่งของเพชรพิพัชราซึ่งเป็นแฟนหรือภรรยาของเจ้าตัวนั่นเองโดยชอนได้มีการกล่าวไว้ว่าขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสภรรยาพี่นะครับขอขอบคุณแทนทีมงานพิพัชราทุกคนด้วยยังไม่จบในเรื่องของชุดนี้นะยังคงมีสื่อมีการทำข่าวอีกว่าพอชุดที่ลิซ่าสวมใส่ดูแพงระยิบระยับแล้วยังเป็นมิตรกับธรรมชาติอีกเนื่องจากสร้างมาจากขยะพลาสติกกำพร้าหรือขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่าทางตลาดอย่างฝาขวดน้ำดื่มช้อนซ่อมพลาสติกทั้งหมดรวมถึงทัพเพอร์แวร์พลาสติกสิ่งต่างๆและมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่และทำออกมาเป็นชุดนี้ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากเบื้องหลังชุดสวยชุดนี้เพิ่มเติมจากทางแบรนด์ไว้ว่าชุดนี้ที่ทำมาจากฝาน้ำที่ใช้แล้วผสมกับกล่องข้าวสีใสๆเนี่ยได้นำมาจากฝาน้ำสีทองรวมถึงกล่องพลาสติกใสหานที่มีการรายงานต่อไปนั้นทั้งหมดล้วนเป็นสีธรรมชาติทั้งสิ้นทีมงานไล่ระดับสีของชุดตั้งแต่อ่อนไปยันเข้มเพื่อให้ชุดดูกระทบกระแสงในงาน after party และเราใช้ขยะเกือบ 1,800 ชิ้นซึ่งงานละเอียดอันนี้ทุกสื่อยังคงมีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องว่ามันสามารถกลายเป็นชุดที่ลิซ่าแบล็คพิงค์สวมใส่แล้วดูเด่นมากกว่าคนอื่นนั่นเองเท่านี้แอดขอกลับไปที่สื่อแฟชั่นครับซึ่งสื่อแฟชั่นเนี่ยมีการเปรียบเทียบศิลปินทั้งหมด4คน
และมาดูว่า4คนเขามีการสวมชุดอย่างไรกันบ้างดูจากภาพด้านขวาล่างนะคนแรกที่สื่อแฟชั่นพูดถึงคือเอมิลี่ลาทรักส์โกลสกี้ซึ่งดูจากเธอแล้วสวมชุดดูเหมือนจะเรียบร้อยปกติแต่ที่แอดเอาไอคอนการ์ตูนปิดไปอยู่ตอนนั้นคือข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยเห็นจุดๆๆๆไปคิดกันเอาเองโดยเขามองว่านี่เป็นอะไรที่เซ็กซี่สุดๆแต่เปิดบนไม่เปิดล่างต่อไปคนที่2ครับดูจากภาพอยู่ในมุมขวาสุดนะซึ่งคนนี้จะใส่เป็นเกาะอกแล้วปกติเขาจะโชว์รอยสักของเขาเองแล้วซึ่งรอยสักของเธออย่างเป็กกี้โกเนี่ยดูจะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นและการสวมเสื้อเกาะอกลายตารางหมากรุกและมีกางเกงหนังซึ่งเป็นกระโปรงหนังเนี่ยมองว่ามันทำให้รอยสักของเธอโดดเด่นมากยิ่งขึ้นต่อไปครับคือคนที่3ที่ติดกับลิซ่าทางฝั่งขวาอันนี้คือจะมีการสวมแจ็คเก็ตหนังอยู่ข้างบนและสวมเป็นกางเกงสีดำอยู่ข้างล่างคืออัญญาเทเลอร์จอยซึ่งเดินทางมาที่โมนาโกด้วยและเลือกสวมชุดนี้เพื่อเป็นการเน้นรูปร่างของเธอและดูกระทัดรัดด้วยในขณะที่สื่อนี้มีการรายงานถึงลิซ่าและลิสาว่าเป็น1ใน4คนที่มีการสวมชุดไม่เหมือนใครเลยโดยการสวมเสื้อรวมถึงกระโปรงอะคริลิกสดใสมาจากแบรนด์ของไทยโดยเฉพาะและมันทำให้ดูส่องสว่างมากกว่าคนอื่นลิซ่ามีในเรื่องของการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากกว่าคนอื่นรวมถึงลิซ่ายังคงดูแลวัฒนธรรมทางฝั่งของเกาหลีและวัฒนธรรมของฝั่งของไทยไม่ให้แต่งตัวดูจนเกินงามมากจนเกินไปอันนี้คือสื่อรายงานไว้แบบนี้นะเรื่องแรกผ่านไปครับต่อไปคือเรื่องที่2ซึ่งแอดมีการคาดการณ์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดจากยอดวิวสตรีมมิ่งของเพลงมันนี่ลาลิสาเนี่ยอนาคตน่าจะมียอดทะลุและก็มีสื่อรายงานข่าวไว้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์ยังเดินหน้าจดสถิติใหม่อีกครั้งกับยอดวิวล่าสุดกับเพลงมันนี่ซึ่งมียอดสตรีมมิ่งเกิน 1,000 ล้านครั้งบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยทำให้เพลงมันนี่มียอดวิวเกินทั้ง YouTubeและเกินทั้ง Spotify และยังคงเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกของวงการเคป๊อปที่ทำได้ด้วยในขณะที่สถิติเพลงอื่นๆของเพลงมันนี่ที่อยู่ในชาร์ตอื่นเนี่ยก็ยังคงทำลายสถิติของวิดีโอที่มีการเปิดตัวล่าสุดทางฝั่ง YouTube อย่างเป็นทางการและมีการทำลายสถิติที่มีอายุมากกว่า8ปีซึ่งตอนนี้มีการทำลายสถิติกับทางฝั่งของเมจิกกับเพลงรูทไปด้วยซึ่งวิดีโอที่มีการเปิดตัวล่าสุดก็คือลิซ่าซึ่งดูจากแนวโน้มแล้ววงการบันเทิงเคป๊อปยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลิซ่าเองรวมถึงแบล็คพิงค์ด้วยนี่ยังไม่นับศิลปินหลากหลายคนที่อยู่ในวงแบล็คพิงค์ทางฝั่งของเจนนี่เองหรือเพลงเดี่ยวหรือเพลงกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังมองว่าแบล็คพิงค์ยังคงสามารถทำผลงานได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกในการทำลายสถิติรวมถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยเท่านี้ในอีกสื่อหนึ่งมีการรายงานข่าวไว้ว่าเพลงของลิซ่าแบล็คพิงค์ว่าจะเป็นเพลงมันนี่รวมถึงเพลงลาลิสาเองหรือแม้กระทั่งวงแบล็คพิงค์ทั้งวงเองยังคงมีการทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องอันนี้เขามีการยกตัวอย่างว่าเพลงมันนี่ได้ยอดวิว 1,000 ล้านครั้งบน YouTube และ Spotify แบล็คพิงค์กับเพลงดูดูดรวมถึงบูมบายาก็มียอดวิวเกิน 1,000 ล้านครั้งซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งวงแบล็คพิงค์และลิซ่าอาจจะมีการทำลายสถิติเพิ่มเติมถ้าเปรียบเทียบเฉพาะศิลปินเดี่ยวกันตัวต่อตัวระหว่างไซอย่างกังนัมสไตล์ในปี2012รวมถึงลิซ่ากับเพลงมันนี่ในปี2021มองว่าลิซ่าจะกลายเป็นคนที่2ต่อจากไซซึ่งจะมียอดวิวโดยรวมไล่เลี่ยทางฝั่งของไซมาแล้วและอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการทุบสถิติของไซในอนาคตก็เป็นไปได้ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ของเธอเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาไม่เกิน3เดือนหลังจากที่ลิซ่าได้มีการก่อตั้งบริษัทของเธอเองอย่างค่ายลาวและมีการร่วมงานกับ RCA Record ล่าสุดด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้ลิซ่าไอดอลเคป๊อปคนล่าสุดจะกลายเป็นไอดอลอเมริกาแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้ลิซ่ายังคงทำลายสถิติข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รอลุ้นว่าลิซ่าจะมีการออกผลงานใหม่ไว้เมื่อไหร่ซึ่งในสื่อนี้ยังมีการรายงานต่ออีกว่าดูเหมือนว่าลิซ่าตอนนี้ยังคงมีแฟนๆพูดถึงเธอในเรื่องของงานแฟชั่นในเรื่องของงานเพลงหรือแม้กระทั่งงานนักแสดงก็ตามซึ่งทุกสื่อยังคงคาดการณ์ไว้ว่าอยากให้ลิซ่ารีบออกอัลบั้มเดี่ยวให้รวดเร็วที่สุดก่อนที่แฟนๆจะเป็นลมเป็นแรงกันไปซะก่อนยังไม่จบจ้าสำหรับข่าวนี้มีแฟนๆบลิงค์ได้มาพูดถึงอีกว่านักร้องเคป๊อปแต่ไม่ได้เป็นเกาหลีแต่กลับกลายเป็นคนไทยเทียบได้ว่าเป็นเอเชียคนแรกด้วยซ้ำไปยากที่จะเรียนแบบแล้ว
อีกโมเมนต์นึงก็มีการพูดเลยว่าเหมือนกระสือเลยนี่คือเพลงที่ทุกคนไม่ได้คาดถึงและเป็นเพลง B side ซึ่งสร้างเรื่องให้มากที่สุดสำหรับนักร้องชาวไทยแต่เป็นไอดอล K-pop กับการนำยอดวิว 1,000 ล้านครั้งที่เรียบร้อยคาดกันว่าเพลงลาริสาจะเป็นเพลงต่อไปอย่างแน่นอนและเป็นเพลง B-side ที่ไม่รับการโปรโมทแบบเต็มตัวแต่กลับมีความสำเร็จไม่แพ้กับเพลงลาริสาล่าสุดกลายเป็นว่ากระแสในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆยังคงให้กำลังใจกับเพลงมันนี่ในการทุบสถิติต่อไปรวมถึงเพลงมันนี่เนี่ยเริ่มต้นในการอยู่ในอันดับ10ของ Billboard Global 200และอันดับที่90ใน Billboard Hot 100ทำให้เธอประสบความสำเร็จแบบออร์แกนิกออร์แกนิกคืออะไรคือค่อยๆประสบความสำเร็จแบบเทียเล็กเทียน้อยไม่ได้มีการใช้ในเรื่องของหลังบ้านหรือในการสตรีมมิ่งแบบผิดวิธีแต่อย่างใดนะครับซึ่งเขายังมองว่าตอนนี้ลิซ่าถ้าเกิดมีการออกผลงานในปีนี้การที่แฟนๆออร์แกนิกกับการโปรโมทผลงานของเพลงลิซ่าไปจะทำให้ทุกคนเหมือนกับประมาณว่าช่วยทำการสตรีมมิ่งเพลงลิซ่ามากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าเพลงลิซ่าจะดังไปทั่วโลกในปีนี้อย่างแน่นอนสื่อรายงานแบบนี้นะจ๊ะในอีกสื่อหนึ่งยังมีการรายงานข่าวลิซ่าเป็นเรื่องที่3ประจำวันเลยครับแล้วมองว่าตอนนี้นอกจากลิซ่าจะมีการอิสระจากค่าย YG แทบจะ 100% แล้วมีเพียงแค่วง Blackpink ที่ลิซ่าต้องกลับมาทำงานกับค่าย YG นะเริ่มดูว่าเส้นทางชีวิตของลิซ่ากับการเป็นผู้ทรงอิทธิพลหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงแฟชั่นนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ยังคงโกอินเตอร์แบบสากลอย่างต่อเนื่องล่าสุดลิซ่าได้มีการร่วมถ่ายงานร่วมกับแบรนด์คิดในคอลเลกชัน Women Summer 2024ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เน้นด้วยชุดรับลมร้อนซึ่งจะถูกนำเสนอผ่านลิซ่าโดยตรงและยังได้มีการเปิดเผยภาพเบื้องหลังการถ่ายงานชิ้นนี้มาอีกทำให้ลิซ่ามีออร่าความน่ารักสดใสออกมาอย่างชัดเจนมองในมุมไหนก็ไม่มีเบื่ออดยิ้มตาไม่ได้จริงๆซึ่งอีกสื่อนึงเนี่ยยังมีการรายงานข่าวถึงลิซ่ากับการร่วมผลงานอีกแต่ว่าดูเหมือนว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทุกคนอาจจะงงว่า Kid Woman คืออะไร Kid Woman คือการนำเสนอคอลเลกชัน Summer 2024หรืองานแฟชั่นที่ถูกขับเน้นด้วยเสื้อผ้าตามฤดูกาลเป็นชุดว่ายน้ำบ้างหรือเครื่องประดับสุดแสนจะเข้ากันบ้างและออกแบบด้วยพาเลตสีประจำฤดูในโทนเย็นออกมาทั้งหมดซึ่งศิลปินดังล่าสุดอย่างลิซ่าได้มีการร่วมงานในแคมเปญประจำซีซั่นนี้ด้วยและสินค้าของ Kid จะวางจำหน่ายในวันศุกร์นี้ที่ช็อปของ Kid ทุกสาขาและแอปพลิเคชัน Kid ในเวลา 4:00 นศุกร์นี้ตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งจะสังเกตว่าลิซ่าได้มีการร่วมงานแคมเปญล่าสุดของแบรนด์และร้านค้าแฟชั่นดังกล่าวจากอเมริกาและถือว่าเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้หญิงสุดฮิตใน Spring 2024ด้วยซึ่งพอแฟนๆรับรู้ตรงจุดนี้ปุ๊บทุกคนยังให้ข้อสังเกตอีกว่าลิซ่าได้มีการถ่ายภาพงานดังกล่าวเนี่ยและมีการพูดคุยกับรอนนี่เฟกซึ่งเป็น CEO ของคิดต่างหากนี่ยังไม่นับอีกโมเมนต์นึงที่เป็น Creative Director ของคิดก็ได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวของลิซ่าหรือแม้กระทั่งการถ่ายงานของลิซ่าเองผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วยอันนี้มีมาตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลังเลยทีเดียวนี่คือแอดรวบรวมข้อมูลล่าสุดที่เป็น3เรื่องใหญ่ที่มีแต่คนพูดถึงลิซ่าในเวลาขณะนี้นะครับถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่อง Jin Ki K-pop News Podcast ได้นะครับ